มีข่าวมาว่ามีการขออายัดร่างของคุณแตงโมเพื่อชันสูตรเป็นครั้งที่2นะคะทางฝั่งทนายของคุณแม่แตงโมก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้คุณผู้ชมจะมีการเคลื่อนร่างของคุณแตงโมแล้วนะคะส่วนจะไปชันสูตรที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะคะนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่แตงโมนิดานะคะเผยกับทีมข่าวช่องวัน31ว่าเมื่อคืนนี้ช่วง3ทุ่มนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานไว้อาลัยคุณแตงโมก็เดินทางไปยื่นหนังสือขออายัดศพค่ะกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานค่ะว่าจะนำร่างคุณแตงโมไปผ่าชันสูตรที่ไหนเบื้องต้นมีอยู่3แห่งนะคะก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือว่าจะเป็นที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและที่สุดท้ายนะคะอาจจะเป็นที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะแต่ว่าที่น่าจะเป็นไปได้สุดนะคะคาดว่าน่าจะเป็นที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นั้นมีทีมงานอยู่ที่นั่นด้วยเชื่อว่าแม้ว่าคุณหญิงเองจะไม่สามารถลงมือผ่าชันสูตรคุณแตงโมได้แต่ว่าน่าจะยังสามารถให้คำแนะนำกับทางทีมงานได้ค่ะหลักๆน่าจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับยังไงมันจะมีอยู่3โรงพยาบาลที่กำลังเลือกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นธรรมศาสตร์หลังสิ้นเพราะว่าคุณหมอพันธิตท่านมีทีมงานของท่านก็ทำการผ่าที่นั่นจะสะดวกกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านคุณหมอพันธิตไม่สามารถถ่ายได้คือท่านลงไปก็ได้แค่สังเกตการแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับช่วงบ่าย3โมงนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนพร้อมกับทีมทนายและคุณแม่ของแตงโมจะเดินทางมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะเพื่อดำเนินการเรื่องเคลื่อนย้ายร่างซึ่งคาดว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดการตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อบาดแผลบนร่างกายของคุณแตงโมด้วยหลังจากสถาบันนิติเวชภายนอกได้ตรวจคู่ขนานกันไปพบว่าสภาพเนื้อเยื่อนะคะจากบาดแผลที่ต้นขาขวาเนี่ยเป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่ามีเลือดออกที่ขอบแผลนะคะแล้วก็สภาพบาดแผลไม่ตัดกับเส้นอันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ได้เป็นบาดแผลที่ทำให้คุณแตงโมเสียชีวิตด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ